คุณผู้ชมคะผลการตรวจสอบคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสอยู่วิทยาโดยการทำงานของชุดทำงานที่นำโดยศาสตราจารย์วิชามหาคุณแถลงผลออกมาเมื่อวานนี้นะคะและผลที่ออกมาพาดพิงถึงสำนักงานอัยการสูงสุดและตำรวจด้วยวันนี้ยังไม่มีท่าทีเพิ่มเติมจากสำนักงานอัยการสูงสุดขณะที่ตำรวจก็มีแถลงข่าวนะคะไม่ได้ยอมรับข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับปฏิเสธค่ะระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความรับผิดชอบโดยการเข้ามากำกับดูแลการสอบสวนและสั่งการเรื่องนี้ทันทีพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวสยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังย้ำด้วยว่าผลสอบของตำรวจสอดคล้องกับความเห็นของชุดศาสตราจารย์วิชาหลายส่วนเช่นการตั้งสำนวนการสอบสวนใหม่จนมีการออกหมายจับและส่งสำนวนคดีให้อัยการรับไปพิจารณาส่วนการเอาผิดตำรวจที่บกพร่องได้เสนอชื่อให้เจรตำรวจแห่งชาติพิจารณาโทษทั้งทางวินัยและอาญาแล้วในจำนวนนี้มีชื่อของพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วยถามมากก็คือท่านเพิ่มพูนนะครับในประเด็นที่เราส่งไปที่กองวินัยนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะบอกว่าท่านเพิ่มพูนเกี่ยวข้องหรือไม่ผิดหรือไม่นะครับเราส่งไปกองวินัยหากกองวินัยพิจารณาในข้อเท็จจริงมีส่วนเกี่ยวข้องก็จำเป็นเรื่องต้องถูกตั้งกรรมการทางวินัยต่อไปนะครับส่วนการติดตามตัวนายวรยุทธ์อยู่วิทยากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยต้องรอให้อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องก่อนจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนขอหมายแดงจากองค์กรตำรวจสากลเพื่อประกาศหาตัวตามถิ่นที่อยู่ใน150ประเทศเพื่อให้ส่งข้อมูลกลับมาให้ไทยประสานขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหมายแดงนะครับในส่วนของหมายแดงนั้นเราจะต้องผมคิดว่าไม่นานต้องรอให้ทางอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องก่อนเมื่ออัยการมีความเห็นเนื่องจากกฎหมายระบุไว้ว่าอย่างนั้นเมื่อทางอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะส่งมาที่สำนักงานตำรวจชาติเราก็จะออกหมายแดงนะส่งเข้าระบบเข้าไปที่อินเตอร์โพลเพื่อให้คณะกรรมการของอินเตอร์โพลที่ลีอองพิจารณาเมื่อออกหมายแดงแล้วจึงจะส่งประกาศสืบจับไปในประเทศสมาชิกทั้งหมด150ประเทศซึ่งเป็นการเตือนมันไม่ใช่ประกาศสืบจับนะครับขอโทษมันประกาศหาตัวเฉยๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีอำนาจที่จะไปใช้หมายจับนอกประเทศได้นะครับก็ประกาศหาตัวสืบถิ่นที่อยู่เราก็จะประกาศส่งไปนะครับใน150ประเทศในประเทศสมาชิกอินเตอร์โพลทั้งหมดนะครับมีประเทศใดที่ตอบกลับมาเราก็สามารถดำเนินการได้ให้เขาขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนส่วนในกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นก็ต้องพิจารณาว่าในหลักการว่าประเทศนั้นมีความผิดที่มีลักษณะเหมือนกันหรือไม่สองมีชนที่สัญญาด้วยกับประเทศไทยหรือไม่นะครับเมื่อพบแล้วเราจึงส่งไปที่ประเทศนั้นๆที่มีสืบทราบตัวนะครับที่ผ่านมาตำรวจยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของนายวรยุทธ์อยู่ตลอดเพียงแต่ไม่สามารถเปิดเผยประเทศปลายทางได้ว่าขณะนี้อาศัยอยู่ที่ใดและไม่ชี้ชัดว่าปัจจุบันนายวรยุทธ์ถือหนังสือเดินทางของชาติใดอยู่ส่วนผลสอบของศาสตราจารย์วิชาที่ระบุว่ายังมีอัยการอีกคนเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากนายเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดจนถึงขณะนี้ทางสำนักงานอัยการสูงสุดยังไม่มีการชี้แจงในเรื่องนี้ด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้เรียกพันตำรวจโทวรรณพสมจินตนากุลเลขาธิการปปท.มาหารือเพื่อวางแนวทางการทำงานในคดีนี้ใหม่รวมถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายการปฏิรูปตำรวจ2ฉบับ